ว่า BBC มาขอสัมภาษณ์เรื่องเราไปจิตอาสาในการแต่งหน้าศพใช่ค่ะเขาอาจจะเห็นเป็นของแปลกที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาก็ตามหาพี่ก็มาเจาะพี่ก็มาเจอพี่ก็จะมาเจอพี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเขาไม่มีเบอร์นะก็ต้องตามหากันว่าพี่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยตามไปแล้วก็มาสัมภาษณ์พี่มาเกาะติดพี่วัน2วันเลยค่ะไม่ไปไหนเลยไปอยู่ด้วยกันตลอดแล้วเขาก็เข้าไปในห้องดับจิตอยู่กับพี่เลยนะคะต้องเข้าไปสมัครใจอยู่กับพี่เลยเพราะพี่ทำอะไรเขาต้องทำตามนั้นเลยออกจากบ้านตั้งแต่เช้าทำอะไรมั่งค่ะแล้วก็ไปแต่งหน้ายังไงไปวัดยังไงอู้ถ่ายหมดทุกอย่างหมดเลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจขนาดกับการที่ BBC อังกฤษมาใช่ค่ะค่ะภูมิใจมากเลยค่ะพี่ภูมิใจมากแต่พี่ก็ไม่ต้องการโอ้อวดกับใครแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่พี่ได้อยู่ตรงจุดนี้ทำให้พี่มีความรู้สึกว่าท่านภูมิใจในตัวมากค่ะเขาถามอะไรพี่จิ๊บบ้างไหมคะว่าถามค่ะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะถามว่าทำไมอยู่ถึงเรื่องในสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรเยอะแยะไปในโลกใบนี้ที่ทำความดีทำไมแล้วก็ตอบเข้าไปอย่างที่ตอบมาว่าพี่เห็นว่าคนที่เสียไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยพี่ก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยจารึกอยู่ในความทรงจำดีๆก่อนจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็ควรจะทำให้เขาดูดีแต่ยามที่เขาเดินได้เนี่ยอย่างเงี้ยทำไมเขาดูดีแต่ณวันนั้นเขาต้องดูดีให้ได้แล้วพี่ก็จะเป็นคนพูดเข้าหูเข้าไปบ่อยว่าขอให้เขาไปสวรรค์แล้วก็ให้ตะเกียงจุดให้สว่างนะก็จะบอกเขาถ้าสมมติว่าเขาถูกยิงถูกแทงตายไปก็จะดุว่าอย่าทำแบบนี้อีกชาติหน้าเกิดมาเนี่ยต้องไม่รู้จักปืนไม่รู้จักมีดเนี่ยนะเพราะส่วนใหญ่จะถูกแทงถูกยิงอะไรเงี้ยเยอะพี่ก็ต้องไปแต่งให้ถูกหน้าเนอร์อะไรเป็นแผลก็ตกแต่งหมดอันนี้คือออนแอร์ไปเรียนครับพี่ที่นู่นออนแอร์ครับที่อังกฤษแล้วที่นี่เพื่อนพี่ยังโทรมาถามเลยครับพี่ค่ะแสดงว่าเป็นเหมือนเป็นภาพเป็นนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจใช่ใช่ค่ะใช่ที่ได้แบบให้ชาวโลกเขาได้รู้ใช่ค่ะคนต่างชาติก็ยังรู้คนต่างชาติรู้ก็เลยเขาคิดว่ากลับกลายเป็นของแปลกไปไหนว่าคนที่เสียไปแล้วทำไมเรายังต้องมาดูแลเขาอย่างนี้ที่ไม่อยากให้คนมองว่าคนนี้อย่างสมมติเรามีแม่พ่ออย่างเงี้ยเสียไปแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องดูแม่พ่อเราจบสิ้นแล้วกับชีวิตนี้ยังค่ะยังไม่จบแต่จบก็ต่อเมื่อวันที่เรามีความรู้สึกว่าเราทำใจได้ก่อนตราบใดยังทำใจไม่ได้เราคิดว่าอยู่ข้างๆเราค่ะอยู่ข้างๆเราอย่างพ่อหลวงของเราเนี่ยพี่ก็คิดว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องบอกคนที่เขาร้องไห้มากๆแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าท่านยังอยู่ตรงนี้ท่านยังอยู่ตรงนี้แล้วเราจะอยู่ได้ค่ะรู้สึกได้เห็นพระเมรุมาตรนะคะความรู้สึกนี้มันมีความเศร้าใจสะเทือนใจหรืออะไรไหมคะพี่พูดได้คำเดียวเลยนะคะว่าพี่เห็นครั้งแรกในชีวิตพี่หลับตาแล้วพี่คิดเลยว่าพี่เข้าใจแล้วว่าสวรรค์เป็นยังไงพี่หลับตาแล้วรู้แล้วว่าอ๋อสวรรค์เป็นแบบนี้นี่เองพี่จะไม่คิดเลยค่ะว่าเป็นยังไงพี่รู้แล้วว่าท่านไปสู่สวรรค์คาลัยเป็นแบบนี้เองแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะส่งท่านแม้กระทั่งถ้าพี่ไม่ได้ไปในเหตุการณ์วันที่26จริงๆเพราะว่าทราบว่าแน่นมากค่ะพี่ก็มีเพื่อนอยู่คนนึงแถวนั้นพี่ก็ไปขอนอนวันที่25พี่บอกว่าถ้าไปได้นะขอนอนคืนนึงและ26พี่จะไปช่วยดูแลเสิร์ฟน้ำอะไรต่างๆนานาใครทำอะไรพี่จะยอมเลยค่ะวันที่26คือเรียกว่าขออยู่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดพี่จะไม่อยู่บ้านพี่จะไม่ดูทีวีพี่จะไม่อยู่บ้านพี่อยากสัมผัสของจริงแม้กระทั่งจะไม่ได้เห็นก็ขอให้ได้เราไปยืนในตรงนั้นค่ะสมัครหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่จิ๊บได้ทำอะไรเพื่อนบ้างเราก็ทราบว่าทำหลายอย่างทำอะไรบ้างเอางี้นะคะในชีวิตพี่เนี่ยเกิดมานะคะพี่ก็พบท่านแล้วนะคะแล้วก็พี่รักท่านแต่ผู้วันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมากๆเลยขอบคุณทีวีทุกช่องเลยนะคะที่บอกประวัติของท่านทุกอย่างที่พี่ไม่รู้ไม่เห็นทำให้พี่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเทพองค์นี้ราชการองค์นี้มีอะไรที่แบบสวรรค์นครไปแล้วยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งแบบมาก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 ถ้าพี่ไม่จ้องทีวีสื่อจะไม่อะไรอย่างนี้พี่ก็จะว่ารักท่านคำว่ารักคำเดียวไม่เพียงพอค่ะพี่เข้าใจเลยว่าคำว่าเพียงพอคืออะไรพี่รู้เลยว่าไม่พอแน่ๆที่เราจะรักท่านแต่พอรู้ปุ๊บโอ้โหทำไมท่านบอกไม่ถูกท่านไปถึงแมวไปถึงดินแดนที่แบบท่านไม่สมควรไปท่านก็ไปทำให้ท่านโอ้ยไม่อยากจะพูดทำให้เรามีความรู้สึกว่าท่านเป็นแบบนี้เหรอท่านเป็นเทพอ่ะเข้าใจไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหขนลุกทุกครั้งที่ขนลุกพี่ขอบอกเลยว่าท่านนี้พี่คุ้มจริงๆนะคะเกิดมาเป็นคนไทยค่ะเราตามรอยพระองค์ท่านยังไงบ้างพี่ตามรอยพระองค์ท่านเลยการพี่เป็นคนตะเหน็ดตะแหน่นะพี่เป็นคนที่อยู่อย่างพอเพียงพี่เป็นคนไม่สุรุ่ยสุร่ายและพี่เป็นคนทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองจนเกินไปให้คนอื่นด้วยให้แล้วก็อย่าหวังในสิ่งที่เราจะได้รับอะไรจากเขาอย่าไปหวังเลยค่ะทำไปจนรู้สึกว่าอันนี้คือความดีนะทำเถอะทำเถอะ
อย่าไปคิดอะไรอย่าไปหวังอะไรความดีเนี่ยจะเป็นแสงสว่างแต่พี่คิดได้ว่าวันที่พี่มีปัญหาอยู่ในอุโมงค์เนี่ยพี่จะเจอแสงสว่างทุกครั้งเลยค่ะเจอทุกครั้งจริงๆแล้วพี่ติ๊กถ่ายเป็นสื่อลูกเนี่ยโอ้ยพี่จะต้องบอกลูกเลยเขาให้ดีกว่าคนอื่นนะคะให้ดีกว่าคนอื่นให้เสียสละให้คนอื่นด้วยไม่ใช่ตัวเองได้รับอย่างเดียวแล้วก็อย่าหวังสิ่งตอบแทนอะไรหนึ่งข้อที่พี่ต้องบอกลูกกับสองให้อยู่อย่างพอเพียงอย่าทานอะไรจนเกินไปจนแบบว่ารู้สึกว่าทานเหลือๆทิ้งๆคว้างๆอะไรเงี้ยไม่เอาค่ะแล้วก็หลังบ้านตอนนี้พี่ไม่เคยปลูกสวนครัวตอนนี้พี่ปลูกผักเองพี่ไปซื้อมาพี่ทำเองทำเป็นครัวเล็กๆของพี่แล้วพี่ก็เด็ดทานเองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีจริงๆแล้วมีคำสอนของในหลวงไว้เป็นที่เที่ยวและดำเนินชีวิตถูกไหมคะพี่มีเยอะแยะเลยไม่รู้จะจำคำไหนเลยค่ะเรียกว่าก้าวแต่ละก้าวของท่านเนี่ยเป็นชีวิตเป็นชีวิตที่พี่จะต้องเดินตามลมหายใจทุกลมของท่านทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เพราะอะไรวันเราจะทำสิ่งไม่ดีปุ๊บนึกถึงท่านแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าดูพ่อหลวงของเราสิทุกคนพี่คิดว่าทุกคนมีความรู้สึกเหมือนพี่วันใดที่น้องมาสัมภาษณ์พี่อย่างเนี้ยพี่ตั้งใจแล้วว่าพี่ดูทีวีพี่คนนี้ก็ร้องไห้พี่สงสารพี่บอกถ้าเป็นไหนพี่มาสัมภาษณ์พี่จะไม่ร้องไห้เพราะว่าพี่จะไม่ร้องแต่ความรู้สึกน้องไม่ว่าบางทีมันบอกไม่ออกนะมันตื้นตันจริงครับจริงจะตั้งเป้าเป็นจิตอาสาไปจนถึงเมื่อไหร่ครับนับจากนี้ไปพี่เป็นคนอยากทำอะไรพี่ก็ทำแต่พี่รู้ว่าพี่ทำแล้วทำให้พี่สบายใจทำให้พี่ช่วยเหลือคนที่จากโลกนี้ไปแล้วพี่ไม่ได้แคร์ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพราะคนมีชีวิตอยู่เราทำอะไรไปเนี่ยบางคนเนี่ยก็ยังคิดว่าเราเนี่ยหวังสิ่งตอบแทนแน่นอนหวังหน้าที่หวังตำแหน่งหวังทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้ต้องไปดูแลประจุประแจงเขาพี่ก็เลยหันมาทำกับสิ่งที่มืดมนซึ่งคนเนี่ยเข้าไปไม่ถึงคนจะมองว่าเอ๊ะเขาตายไปแล้วไปยุ่งกับเขาทำไมไม่จริงเลยค่ะคนตายไปแล้วก็คือมนุษย์พี่คิดว่าอย่างนั้นนะมนุษย์พี่ก็อยากจะส่งมนุษย์ขึ้นสวรรค์เหมือนกันพี่ก็จะแต่งและพี่ก็จะพูดที่หูเขาทุกคนนะคะที่เสียไปแล้วพี่ก็จะบอกว่าไปสวรรค์ให้ได้นะแล้วก็ชาติหน้าเกิดมาอย่าเจ็บอย่าป่วยแบบนี้เป็นคำอวยพรเล็กๆของพี่แล้วก็มอบตะเกียงให้กับเขาถือไปตะเกียงอันนี้จะสว่างเท่าไหร่เนี่ยพยายามเปิดให้สว่างแล้วไปสวรรค์ให้ได้พี่จะพูดอย่างนี้กับทุกศพเลยค่ะเพราะว่าพี่ก็คือจะไปจิตอาสาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ตั้งหวังว่าจะเป็นหยุดไปเมื่อไหร่ถูกไหมคะค่ะพี่ก็จะไปเรื่อยมันไม่ใช่จะไม่มีแรงทำแบบทำได้เท่าที่ทำได้จนไม่มีแรงทำนี่เขาเรียกว่าเบียดเบียนตัวเองพี่จะไม่เบียดเบียนตัวเองพี่ทำอะไรแล้วแต่ต้องมีความสุขในสิ่งที่ทำพี่ชอบตรงนี้ค่ะแล้วพี่ชอบว่าเวลาพี่แต่งหน้าปุ๊บเนี่ยมีคุณแม่เขียนจดหมายไว้บอกให้พี่แต่งหน้าให้ได้และเขาก็มาควานหาพี่จนเจออย่างเงี้ยประมาณ10ประสบแล้วที่พี่เจอปัญหาแบบนี้เขียนจดหมายเวลาจากเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่างๆนานาเขียนไว้ว่าก่อนตายก่อนจากขอให้นวรัตน์มาแต่งหน้าให้ได้เขาก็ตามหาพี่จนเจอแล้วก็เป็นบุพเพจริงๆพี่ก็ไปเจอศิริราชมั่งรามามั่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยเจอตามที่ต่างๆคนไทยทั่วไปเราไม่กลัวครั้งแรกพี่กลัวมากนะคะก็เหมือนคนที่ทั่วไปพี่กลัวเพราะเวลาแต่งแล้วก็จะอยู่กัน2คนแต่ตอนหลังเนี่ยมันเป็นความเคยชินแล้วแหละพอรู้ปุ๊บพี่ก็จะยิ้มกับเขาก่อนเลยพี่บอกไม่เป็นไรนะไม่ต้องคิดมากห้ามร้องไห้นะคุยเหมือนเพื่อนพี่ไม่คิดว่า1เขาล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่มีอะไรที่แบบปิดคลุมผ้าแล้วก็จะน่ากลัวอะไรเงี้ยเราไม่น่ากลัวเลยค่ะแล้วยิ่งแข็งเท่าไหร่เราก็จะขอเขาบอกให้พี่ช่วยพี่ให้แต่งให้ได้นะง่ายๆนะอย่าเป็นน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งมันจะแต่งยากเวลาเราแต่งมีความรู้สึกไหมคะพี่ว่าแบบเอ๊ะจริงๆเขายังอยู่กับใกล้ๆใช่ค่ะพี่รู้สึกทันทีเวลาพี่แต่งเขาไปเนี่ยพี่รู้ว่าเขายังไม่ไปไหนพี่รู้ว่าพี่คุยกับเขาจะเข้าใจไม่ใช่ว่าพี่จะอะไรนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าคนต้องจิตถึงจริงๆถ้าใครจิตไม่ถึงก็อาจจะกลัวแล้วกลับไปนอนไม่หลับก็ร้อนน่ะค่ะแต่เราจะต้องไม่ทำร้ายตัวเองนะไม่กลัวแล้วกลับไปจนนอนไม่ได้กินไม่ได้อะไรต่างๆนะอันนี้ไม่เอาอันนี้บาปแล้วค่ะอะไรคือจิตวิญญาณของความเป็นจิตอาสาของพี่อ่ะพี่ว่าพี่อาจจะคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะคิดบวกพี่อยากคิดลบคนอื่นคิดลบพี่อาจจะคิดบวกเพราะพี่ชอบสวนทางกับคนอื่นพี่ว่าบางคนในถ้าสวนทางกับคนอื่นก็ดีนะคะพี่อย่างจะพูดว่าคนที่เสียไปแล้วทุกคนไม่แตะต้องแต่พี่จะแตะต้องเพราะพี่ถือว่าวันหนึ่งพี่ก็ต้องไปนะคะพี่อยากให้ทุกคนที่จะไปเนี่ยดูดีดูวันที่เขาจะจากโลกนี้ไปญาติมาลุมดูหน้ารถน้ำศพอะไรเงี้ยเขาต้องสวยเขาต้องหล่อค่ะถ้าเกิดทำแล้วได้อะไรทำแล้วไม่มีสิ่งตอบแทนนะคะเคยมีคนใส่ซองให้พี่ก็เอาซองนั้นกลับไปแล้วพี่ก็เลยบอกกับเขาแบบว่าอย่าทำแบบนี้กับพี่เนี่ยมีชีวิตที่หากินของคนอื่นได้เยอะแยะแต่สิ่งนี้จากโลกนี้ไปแล้วอย่าให้พี่ต้องมาหากินแบบนี้อย่าทำร้ายใจพี่ก็คืนซองไปน้องอยากเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำนี่เขาบอกเขาเป็นคริสต์นะไม่ได้ถือบอกไม่เกี่ยวเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่คริสต์หรือพุทธไม่ได้เกี่ยวเพราะเงินเราใช้เงินเหมือนกันน้องเอากลับคืนไปเนี่ยน้องพูดอย่างนี้แย่แล้วใช่ค่ะ
พี่จะไม่ชอบใครมาเอาซองให้พี่มีเยอะมากที่เอาซองให้พี่ก็บอกเขาไม่ได้ให้พี่เนื่องจากอะไรนะให้พี่ไปทำบุญให้พี่ทำบุญพี่ก็คืนกลับก็คล้ายกับคุณแม่ไปจะเป็นอย่างนี้ก็คืนกลับไปเราจะไม่รับเด็กขาดเลยค่ะไม่ได้จริงๆแล้วคนที่เราแต่งให้เขาก็มาขอบคุณเราไหมครับพี่ว่าเขาไม่ได้ไม่มีใครมาขอบคุณนะคะแบบมาขอบคุณมาอะไรอย่างนี้ไม่เออมาแสดงอะไรสักอย่างให้เราเห็นมาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเรื่องโลกนี้อาจจะไม่มีหรอกนะมาขอบคุณมาอะไรต่างๆแต่พี่เป็นความรู้สึกของพี่เองว่าพี่ชอบถูกเข้าฝันตลอดเวลาปีนึงเนี่ยพี่จะเจอเหตุการณ์ที่แปลกๆครั้งนึงค่ะให้กำลังใจคนที่จะเป็นจิตอาสาที่บอกว่าทำไปมันก็ไม่ได้โดนด่าว่าทำดีเอาหน้าสร้างความต้องไม่คิดสิคะใช่ต้องไม่คิดครั้งแรกพี่ทำงานที่เรามาทุกคนหาพี่ว่าเมาแล้วขับแล้วก็ถูกมาทำโทษมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ยิ้มไปแม้รุ่นนี้ยังมีเมาอีกเหรอค่ะพี่ก็โอเคเข้าใจค่ะพี่ก็จะไม่แก้เลยพี่คิดว่าคนเราทำความดีอย่าฟังปากคนอื่นและก็เราทำอะไรไปเนี่ยด้วยจิตใจจากเราต้องหัวใจจริงๆนะคะแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขอย่าแคร์คนอื่นจะจนก็ตัวเราจะรวยก็ตัวเราฉะนั้นแล้วทำตัวให้มีความสุขและทำตัวให้เป็นคนดีค่ะ